ตำนานปีกระต่ายปีนี้ปีกระต่ายแล้วเพื่อนๆเนี่ยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมกระต่ายซึ่งเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากๆและทำไมถึงมาเป็นลำดับที่4ในปีนักสัตว์ล่ะเรื่องนี้มีที่มาค่ะเขาว่ากันว่าตอนนู้นเนี่ยวัวกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันกระต่ายเนี่ยก็ชอบไปพูดโอ้อวดให้กับวัวฟังว่าตัวมันเนี่ยวิ่งเร็วมากเจ้าวัวเนี่ยได้ยินบ่อยๆก็แอบรำคาญอยู่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากจนเวลาผ่านไปสวรรค์ก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงงานนึงขึ้นมาโดยประกาศว่าสัตว์12ตัวแรกที่เข้ามาร่วมงานเลี้ยงจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้พิทักษ์ปีนักสัตว์ซึ่งพอกระต่ายกับวัวรู้ค่ะมันก็นัดแนะกันอย่างดีว่าจะวิ่งไปที่งานพร้อมกันตั้งแต่เช้าแต่พอถึงรุ่งเช้าวัวก็พบว่าเจ้ากระต่ายเนี่ยแอบวิ่งไปล่วงหน้าก่อนแล้วด้วยความโมโหวัวก็วิ่งตามออกไปเลยค่ะตัดมาที่เจ้ากระต่ายนางมาถึงที่งานแล้วแต่กลับพบว่ายังไม่มีใครมาเลยกระต่ายก็เลยเดินไปหาที่งีบหลับรอก่อนแต่หลับไปได้ไม่นานนะคะเจ้าวัวก็วิ่งมาถึงงานพอดีกระต่ายเห็นปั๊บก็รีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งตามไปแต่ว่าก็ไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีเสือที่วิ่งตามวัวมาติดๆแซงไปอีกแถมยังมีเจ้าหนูที่แอบนั่งบนหัววัวมาตลอดทางแล้วก็ชิงอันดับ1ไปเลยซะงั้นด้วยเหตุนี้นะคะกระต่ายเลยเป็นสัตว์ลำดับที่4ที่มาถึงงานเลี้ยงปีนักสัตว์ก็เลยเริ่มที่ชวดฉลูขานทอกหรือว่าหนูวัวเสือแล้วก็มากระต่ายนั่นเองค่ะ